วิธีหมักเนาะจ้าหมูแดดเดียวเด้อเนี่ยค่อยหั่นแล้วพี่ว่านหั่นแล้วเนาะหั่นแล้วหั่นแล้วนี่หมูโล่นึงเนาะหมูโล่นึงเนาะวันที่นี่เฮาก็ใส่ผงนัวผงนัววิธีหมักเนาะจ้าผงนัวผงนัวเฮาก็บ่ต้องใส่หลายน่ะใส่ประมาณครึ่งช้อนใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยแล้วก็ผงนัวแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลกับยาใส่หลายเวลาทอดนะเพิ่นสีดำเฮ็ดให้เฮ็ดให้หมูน้ำดำนะใส่ประมาณครึ่งช้อนนอกจากต่อหมูกิโลนึงช้อนซ่าใส่ช้อนซ่านึงกับพ่อบ่ต้องใส่หลายเพราะว่าอันหมูน่ะจริงๆแล้วนะค่ะมันบ่ใส่น้ำตาลมันบ่กลมกล่อมเนาะจ้ะแล้วก็นี่ใส่ไปประมาณ3ช้อนอยู่ค่ะแค่นี้ค่ะจริงๆน่ะคะมันสมมุติว่าเฮากับนวดไปจริงๆน่ะคะมันว่าเฮาเฮ็ดจังซี่มันบ่จ้าพี่น้องเฮาเฮ็ดจังซี่น่ะบ่อันนั้นมั้ยเขาสิอันอีหยังก่อเขาอันอีหยังก่อใส่ซีอิ๊วขาวน้ำก็ได้ถ้าอยากเข้มหลายนะพี่ว่านเพราะว่านสิเฮ็ดบ่เข้มหลายสิเฮ็ดบ่เข้มหลายนวดไปเด้อจ้ะนวดไปนวดให้ได้เลยนวดให้แบบว่าเข้าไปในเนื้อเลยจังซี่หน้ากับพักไว้อ่ะคิดไว้แล้วก็พักไว้จักครึ่งชั่วโมงเฮาขอแล้วไปตากแดดดีๆ1แดดนะคะทุกคน1แดดกินได้เลย1แดดแล้วเอาไปทอดสูตรนี้เด้อจ้ะพี่ว่านพี่ว่านแบ่งป้านี่พี่ว่านเฮ็ดขายเด้อจ้ะเอาไปเฮ็ดได้เลยเด้อเอาไปเฮ็ดได้เลยค่ะแม่นเจ้าอยากเข้มนิดนึงเจ้าก็ใส่น้ํามันอีหยังก่อเครื่องอีหยังก่อซีอิ๊วขาวหน่อยนึงแค่นั้นเองเนี่ยมันสิออกมามันที่นี่เฮาก็ใส่หน้าค่ะป้ามาร์กไว้เด้อจ้ะพี่น้องมาร์กไว้เครื่องสมองเฮาค่อยเอาไปอันนั้นเฮาใส่หน้าก็ไปแล้วแต่เฮาเด้อจ้ะแล้วแต่เฮาสิใส่พี่ว่าสิซื้อมาไว้หน้านี่ก็สิซื้อมาไว้แล้วก็มาร์กเข้าไปให้มันอันนั้นละกันแล้วก็ให้ตากแดดเด้อจ้ะหน้าก็ประมาณซอย1หมู1กิโล1กิโลนี่ก็ได้หลายเด้อจ้ะแต่ว่าหมูช่วงนี้หมูเพิ่นสิแพงเนาะมันก็เลยแบบว่าใครบ่ใครอยากมีคนซื้อกินเท่าใดนะมันแพงแต่ว่าโลนึงก็กินไปเถอะเนาะหมูแดดเดียวเด้อจ้ะสูตรนี้นะเอาไปค่ะเอาไปอันนั้นได้เลยเอาไปมันสิหอมแห้งเด้อจ้ะมันสิหอมซอสฝาเขียวใส่เท่านี้เด้อจ้ะอย่าไปใส่หลายถ้าใส่หลายมันสิเค็มเอาเติมซีอิ๊วขาวลงไปจักน้อยนึงคันแม่นผู้ใดมีรสดีก็ใส่รสดีก็ได้เด้อจ้ะมันสิแซ่บมันก็สิแซ่บนะแต่ว่าจริงๆอ่ะนะบางคนเขาแนะนำให้ใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่บ่ได้เด้อน้ำมันหอยเวลาเฮาไปเฮ็ดน่ะมันสีดำเนี่ยเนี่ยก็แล้วล่ะเด้อจ้ะก็มักไว้ทิ่มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเฮานวดได้ทีแล้วเนาะมันเข้าไปในเนื้อแล้วเนาะวันที่นี้เฮาก็ทิ่มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเด้อจ้ะหมูแดดเดียวแล้วก็เอาไปตากแดดเอาไปตากแดดแล้วมาทอดอุ้ยกินกับข้าวเหนียวหอมๆเฮาพี่น้องแซ่บแท้เลยนี่แหละจ้าหมูแดดเดียวสูตรเยวันพาแซ่บสูตรโบราณจริงๆนะจริงๆนะหมูอ่ะเดี๋ยวเฮาหนวดไปเลยหนวดให้มันได้ทีพอได้ทีแล้วเฮาค่อยมาร์กไว้สักครึ่งชั่วโมงเข้าตู้เย็นนะจ้าแล้วก็ไปตากแดดเข้าตู้เย็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอามาใส่ตะแกร้งตากแดดจ้า